ความจริงมันไม่มีอยู่จริงความจริงมันอยู่ที่สิ่งที่เพื่อนๆให้ค่าว่าสิ่งนั้นมันจริงหรือไม่จริงถ้าเพื่อนๆเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงมันก็เป็นความจริงแต่เพื่อนๆเชื่อว่าสิ่งนั้นมันมีโอกาสจะไม่จริงมันก็มีความจริงว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นได้ด้วยสิ่งหนึ่งที่โค้ชได้มาจากประสบการณ์จากการเห็นคนต่างๆที่โค้ชได้โค้ชแล้วก็มีการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็คือว่าเขาเริ่มที่จะเชื่อในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขาถ้ามีสิ่งหนึ่งที่โค้ชอยากจะให้เพื่อนๆได้รับฟังและลองไปปรับใช้ดูจงเลือกความเชื่อที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตทางภายในทางจิตใจทางจิตวิญญาณทางในสิ่งที่เพื่อนๆอยากที่จะเป็นอยากเป็นอะไรจงเชื่อในสิ่งนั้นว่าเรามีโอกาสสามารถทำได้แค่ 1% มันก็ดีกว่าไม่มีโอกาสเลยจริงไหมครับ